ตรีนุชเผยกระทรวงศึกษามีเงินทุนช่วยเด็กประสบปัญหาไร้เงินเรียนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปิดเรียนวันแรกที่โรงเรียนราชวินิตเขตดุสิตครับโดยการเปิดเรียนต้องเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เพื่อการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการตรวจคัดกรองรวมถึงการตรวจความพร้อมของโรงเรียนหากพบการติดเชื้อนอกจากนี้ยังเปิดให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนได้ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นในกลุ่มเด็กที่มีอาการป่วยเนี่ยสามารถมาเรียนได้แต่ให้โรงเรียนจัดห้องเรียนแยกและเรียนได้ตามปกติโดยในวันนี้นะครับนางสาวตรีนุชได้พบปะนักเรียนพร้อมกับพูดคุยสอบถามการกลับมาเปิดเรียนครั้งแรกพบเด็กๆหลายคนมีความสุขดีใจที่ได้กลับมาเรียนมาเจอเพื่อนมาเจอครูประจำชั้นส่วนของนักเรียนป.1เข้าใหม่ครับเหมือนการเปิดเรียนจะได้เจอสิ่งใหม่สถานที่ใหม่เพื่อนครูรุ่นพี่ด้านดร.สุพรรัตน์ สัตตนชยพัฒน์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตระบุว่าก่อนนักเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยจะมีการคัดกรองเบื้องต้นคือการวัดอุณหภูมิและจะให้ครูเนี่ยหมั่นสังเกตอาการของนักเรียนว่ามีไข้ไอเจ็บคอหากพบนักเรียนเข้าข่ายการติดเชื้อจะนำเด็กเนี่ยแยกออกมาจากห้องเรียนและทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวกทางโรงเรียนจะประสานโรงพยาบาลวชิระทันทีส่วนเด็กกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางโรงเรียนจะรีบนำกลุ่มนี้ไปห้องเรียนสำรองเพื่อให้ได้เรียนต่อได้เลยทันทีและจะรีบปิดห้องที่พบนักเรียนติดเชื้อเพื่อทำความสะอาด2ชั่วโมงส่วนรูปแบบการจัดห้องเรียนจะมีการกั้นพลาสติกทั้ง3ด้านเพื่อให้นักเรียนสามารถนั่งเรียนด้วยกันได้ส่วนกิจกรรมจะเน้นเป็นกลุ่มเล็กๆโดยช่วงพักกลางวันจะมีการพักแบบเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัดทั้งนี้โรงเรียนราชวินิตนะครับมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 2,552 คนวันนี้มีนักเรียนมาเรียน 2,237 แบ่งเป็นเรียนออนไลน์ประมาณ300คนโดยนักเรียนจำนวน 2,552 คนมีกลุ่มฉีดวัคซีนเข็ม2จำนวน 1,569 คนฉีดวัคซีนเข็ม3จำนวน34คนและกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน275คนสาเหตุมาจากไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนครับส่วนของกรณีข่าวนักเรียนปิดชีพที่จังหวัดสงขลานางสาวตรีนุชนะครับระบุว่าหลังจากมีข่าวเนี่ยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงให้เตรียมการแนะแนวแนะนำเด็กดูเรื่องความปลอดภัยปัญหาครอบครัวหรือการหางานทำซึ่งขอให้แต่ละโรงเรียนทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยเรามีการสนับสนุนมีเงินทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาโดยหลายๆโรงเรียนทำได้ดีเรื่องของทรงผมเป็นระเบียบของแต่ละโรงเรียนซึ่งสามารถกำหนดได้ไม่จำเป็นต้องแจ้งกระทรวงเพราะกระทรวงเปิดกว้างไม่ได้กำหนดตายตัวแต่เป็นมติของที่ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนซึ่งการที่เด็กออกมาแสดงความคิดเห็นถือว่าทำได้ไม่เห็นด้วยกับการจะลงโทษเด็กหากมีการแสดงความคิดเห็นนะฮะขณะที่ด้านนายอัมพรพินสานะครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้รับทราบข้อมูลโดยเด็กนักเรียนอายุ14ปีรายนี้อยู่ระหว่างการย้ายโรงเรียนกลับไปเรียนยังบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาแต่เด็กเนี่ยมีความประสงค์อยากเรียนต่อที่เดิมจึงยังมีการพูดคุยกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อหารือการเรียนแต่ก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นก่อนสำหรับตนมองว่าทางโรงเรียนเนี่ยและผู้ปกครองอาจคุยกันน้อยเกินไปครับ